สวัสดีครับโจฮักนักสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันกับโจฮักนักสารคามนะครับท่านผู้ชมวันนี้ในหัวข้อที่ว่าเหงือกอักเสบและมีอาการปวดฟันนะครับบริเวณฟันของเรานี่ก็จะมีอาการปวดฟันปวดมากๆท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ได้หลับได้นอนและมีอาการเจ็บในลำคอและสุดท้ายก็คือนะครับเป็นยาช่วยระบายเป็นยาขับถ่ายอย่างดีเยี่ยมนะครับสมุนไพรที่ผมจะต้องพูดถึงนี่ก็คือนะครับจินชีเหมาเยี่ยนะครับภาษาจีนและภาษาจีนอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะเรียกว่าแป๊ะตำปึงใบเรียวนะครับแต่จริงๆแล้วแป๊ะตำปึงมันก็จะมีทั้งใบกลมและใบเรียวแต่สำหรับวันนี้นะครับจากนารายก็เรียกกันนะครับเป็นสมุนไพรที่มีรสหวานชุ่มเย็นนะครับใช้ในการรักษานะครับเหงือกอักเสบเหงือกบวมนะครับปวดฟันและนะครับมีอาการเจ็บบริเวณลำคอของเรานะครับสมุนไพรที่ผมจะต้องนะครับให้ความรู้กันวันนี้นะครับปลูกได้ง่ายท่านผู้ชมเพราะว่าเขามีลักษณะที่อวบน้ำมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งวิธีการนำไปใช้เนี่ยโจก็จะมาบอกกันนะครับว่าจินชีเหมาเยี่ยแปะตำปึงจากนารายได้อย่างชะงักดังแลติดตามชมวิธีการกินการใช้นะครับไอ้แป๊ะตำปึงใบเรียวเนี่ยเป็นลักษณะที่อวบน้ำนะครับมีรสหวานชุ่มเย็นเพราะฉะนั้นเราจะกินอย่างไรท่านผู้ชมเรามาทราบวิธีการกินกันเลยนะครับว่าเหงือกอักเสบปวดฟันนะครับแล้วเราจะกินตอนไหนนะครับแล้วก็เจ็บในลำคอและช่วยในระบายเป็นยาขับถ่ายได้อย่างดีนะครับสำหรับคนที่ขับถ่ายได้ยากเราจะกินนะครับประมาณ1ใบนะท่านผู้ชม1ใบจริงๆแล้วต้นที่โชว์นี่ก็คือเป็นต้นที่เล็กนะครับเป็นต้นที่เล็กที่เพิ่งปักชำไปใหม่นะครับซินเจียเหมาเยี่ยนะครับเราก็จะมานะครับหลังจากที่เราเด็ดใบและล้างน้ำให้สะอาดนะครับเราก็จะเอาใบนะครับมาเคี้ยวแล้วมาอมสักประมาณ10นาทีท่านผู้ชม10ถึง15นาทีหลังจากนั้นเราก็กลืนนะครับก็คือเรากินเฉพาะตอนเย็นหลังจากที่เราแปรงฟันและจะเข้านอนนะครับตื่นมาตอนเช้าอาการปวดฟันเหงือกอักเสบและก็เจ็บในลำคอนะครับสุดท้ายเราก็ต้องเข้าห้องน้ำนะครับอันนี้ก็คือกินแค่ใบเดียวนะครับอมเคี้ยวใบเดียวตื่นตอนเช้าก็หายไปหายอาการเหงือกอักเสบเหงือกบวมนะครับแล้วก็เจ็บในลำคออาการปวดฟันก็ของท่านก็จะหายไปด้วยสมุนไพรจินชีเหมาเยี่ยแปะตำปึงใบเรียวหรือจักนารายนะครับได้อย่างชะงัดนักแลท่านผู้ชมเคี้ยวใบสดๆเลยนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการกินการใช้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามในการใช้สมุนไพรในหัวข้อที่ว่าเคี้ยวใบสดๆสักประมาณ1ใบนะครับอมไว้ประมาณ10ถึง15นาทีหลังจากนั้นค่อยกลืนลงไปท่านผู้ชมอันนี้ก็คือตอนที่เราก่อนจะเข้านอนอาการที่เหงือกบวมเหงือกอักเสบเจ็บในลำคอและมีอาการปวดฟันของท่านก็จะหายไปด้วยสมุนไพรแปะตำปึงใบเรียวนะครับจากนารายชะงัดนักแลสิบอกให้